ดาวเคราะห์ซูเปอร์เอิร์ธเป็นดาวเคราะห์นอกระบบประเภทที่น่าสนใจซึ่งมีมวลใหญ่กว่าโลกแต่เล็กกว่ายักษ์น้ำแข็งอย่างดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์เหล่านี้อาจมีช่วงตั้งแต่2-3ถึง3เท่าไปจนถึงหลายเท่าของมวลโลกและมักจะมีแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวสูงกว่าเนื่องจากขนาดและมวลที่ใหญ่กว่า ความท้าทายหลักที่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์ซูเปอร์เอิร์ธคือแรงดึงดูดที่น่าเกรงขามซึ่งทำให้การเดินทางในอวกาศและการล่าอนานิคมมีความซับซ้อนอย่างมาก เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุในการหลบหนีจากซูเปอร์เอิร์ธจึงเป็นเรื่องยากเราต้องพิจารณาแนวคิดเรื่องความเร็วหลุดพ้นความเร็วหลุดพ้นคือความเร็วต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับวัตถุที่จะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงของเทฟากฟ้าโดยไม่มีแรงผลักดันเพิ่มเติมบนซูเปอร์เอิร์ธความเร็วในการหลบหนีจะสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับโลกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่แรงกว่า ซึ่งกระทำโดยมวลของดาวเคราะห์ตัวอย่างเช่นซูเปอร์เอิร์ทที่มีมวลเป็น2เท่าของโลกจะมีความเร็วหลุดพ้นมากกว่าโลกประมาณ11กิโลเมตรต่อวินาทีอย่างเห็นได้ชัด ระบบขับเคลื่อนจรวดแบบธรรมดาซึ่งอาศัยปฏิกิริยาเคมีในการผลักจะต้องดิ้นรนเพื่อให้บรรลุความเร็วหลบหนีที่สูงซึ่งจำเป็นในการออกกอจากพื้นผิวซูเปอร์โลกปริมาณเชื้อเพลิงที่จำเป็นในการขับเคลื่อนยานอาวกาศไปสู่ความเร็วดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้จริงและไม่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของโครงสร้างของยานอาวกาศ เนื่องจากจะต้องทนต่อแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปล่อยและขึ้นจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เหล่านี้ เพื่อจัดการกับความท้าทายในการหลบหนีดาวเคราะห์ซูเปอร์เอร์ธนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกำลังสำรวจเทคโนโลยีขับเคลื่อนทางเลือกแนวทางหนึ่งที่น่าหวังคือการขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ซึ่งใช้พลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เพื่อสร้างแรงผลักดันระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์มีศักยภาพที่จะบรรลุความเร็วไอเสียที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับจรวดเคมี Me. ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการหลบหนีสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงสูงเช่นซูเปอร์เอิร์ธแนวคิดต่างๆเช่นการขับเคลื่อนด้วยความร้อนนิวเคลียร์หรือ NTP หรือการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านิวเคลียร์หรือ NEP อาจทำให้ภารกิจที่เป็นไปได้มากขึ้นทั้งไปและกลับจากโลกอันห่างไกลเหล่านี้ แนวคิดที่เป็นนวัตรกรรมใหม่อีกประการหนึ่งในการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของซูเปอร์เอิร์ธคือแนวคิดของลิฟอวากาศลิฟอวากาศเป็นโครงสร้างสมมุติที่ขยายจากพื้นผิวของเทฟากฟ้าสู่อวากาศโดยมีน้ำหนักถ่วงที่ด้านบนซึ่งให้ความตึงเครียดเพื่อปรับสมดุลแรงดึงโน้มถ่วงซึ่งจะช่วยให้มีระบบขนส่งต่อเนื่องโดยใช้นักปีนเขาที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ช่วยลดความจำเป็นในการปล่อยจรวดแบบเดิมๆอย่างไรก็ตามการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ดังกล่าวทำให้เกิดความท้าทายทางวิศะวะกรรมอย่างมากและจำเป็นต้องมีความก้าวหน้าในด้านวัสดุศาสตร์เพื่อพัฒนาวัสดุที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่มีน้ำหนักเบาซึ่งสามารถทนต่อแรงที่เกี่ยวข้องได้ ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เอื้ออาศัยได้นักวิทยาศาสตร์ได้พบกับองค์ประกอบบรรยากาศที่หลากหลายยอซึ่งเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับการตั้งอนณานิคมและการสำรวจของมนุษย์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนหรือไฮโดรเจนซัลไฟทำให้พวกมันไม่เอื้ออำนนยต่อชีวิตมนุษย์ การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ในการปรับตัวหรือบรรเทาผลกระทบข้อควรพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่งเมื่อศึกษาดาวเคราะห์ที่มีอากาศที่ไม่สามารถหายใจได้คือแนวคิดเรื่ององค์ประกอบและความดันบรรยากาศชั้นบรรยากาศของโลกส่วนใหญ่เป็นเนโตรเจนและออกซิเจน โดยมีก๊าซอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่ช่วยคำจุนสิ่งมีชีวิตตามที่เราทราบอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์นอกระบบอาจมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอย่างมากนำไปสู่ชั้นบรรยากาศที่เป็นพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือขาดก๊าซที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ แทอัฟอร์มิ่งเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เพื่อให้มีลักษณะเหมือนโลกและสามารถอยู่อาศัยได้สำหรับมนุษย์มากขึ้นถือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับดาวเคราะห์ที่มีอากาศที่ไม่สามารถหายใจได้แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบรรยากาศอุณหภูมิ และสภาพพื้นผิวของดาวเคราะห์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ตัวอย่างเช่นการนำก๊าซเรือนกระจกมาใช้เพื่ออุ่นดาวเคราะห์หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตออกซิเจนอาจเป็นสวนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างพื้นผิว อีกวิธีหนึ่งในการจัดการกับดาวเคราะห์ที่มีอากาศที่ไม่สามารถหายใจได้คือการพัฒนาระบบช่วยชีวิตขั้นสูงระบบเหล่านี้จะอาศัยเทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสำหรับมนุษย์รวมถึงบรรยากาศเทียมที่เรียนแบบองค์ประกอบของโลกความก้าวหน้าในระบบช่วยชีวิตแบบวงปิดซึ่งรีไซเคิลอากาศน้ำและของเสีย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภารกิจระยะยาวไปยังดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ที่ไม่เอื้ออำนวย นอกจากองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศแล้วสภาพพื้นผิวของดาวเคราะห์ที่มีอากาศที่ไม่สามารถหายใจได้ก็ทำให้เกิดความท้าทายอย่าเช่นกันอุณหภูมิที่สูงมากการแผ่รังสีในระดับสูงหรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและมาตรการป้องกันสำหรับการสำร,ร,สรวจของมนุษย์ภารกิจด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลมีบทบาทสำคัญในการศึกษาสภาพแวดล้อมเหล่านี้ และประเมินศักยภาพของการมีอยู่ของมนุษย์ในอนาคต๊าสยักษ์อย่างดาวพฤหัสและดาวเสาเป็นเทฟากฟ้าที่น่าลหลงไหลโดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่โตบรรยากาศที่กว้างขวางและระบบวงแหวนที่สลับซับซ้อนดาวเคราะห์เหล่านี้ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักมีสนามโน้มถ่วงที่นำเสนอความท้าทายที่สำคัญสำหรับการสำรวจอวกาศการทำความเข้าใจพลวัตของ๊าซยักษ์เหล่านี้ และดวงจันทร์เป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบสุริยะของเราและสักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลก ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรามีสนามแม่เหล็กอันทรงพลังและบรรยากาศที่ปั่นป่วนซึ่งเกิดจากพายุหมุนวนรวมถึงจุดสีแดงใหญ่อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นพายุขนาดมหึมาที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกแถบการแผ่รังสีที่รุนแรงรอบดาวพฤหัสบดีก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อยานอาวกาศทำให้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดมีความท,ท้าทายแม้จะมีอันตรายเหล่านี้ แต่ภารกิจเช่นยานอาวกาศจูโน่ของ NASA ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับองค์ประกอบบรรยากาศและโครงสร้างภายในของดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากระบบวงแหวนอันตรการตาที่ประกอบด้วยน้ำแข็งและเศษหินนำเสนอชุดความลึกลับของตัวเองต้นกำเนิดและอายุของวงแหวนของดาวเสาร์ยังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยเชิงลึก โดยมีทฤษฎีตั้งแต่ซากดวงจนันทร์บรานที่ถูกทำลายโดยแรงน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงการชนกันภายในระบบวงแหวนเมื่ออรเร็วนี้การสำรวจดวงจันทร์ของดาวสาวเช่นไททานและเอ็นเซลาดัสได้เผยให้เห็นภูมิประเทศที่หลากหลายมหาสมุทรใต้ผิวดินและแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ การศึกษาก๊าซยักษ์ขยายออกไปนอกเหนือจากระบบสุริยะของเราด้วยการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบจำนวนมากที่มีลักษณะคล้ายดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้เรียกว่าดาวพฤหัสร้อนหรือซูเปอร์ดาวพฤหัสโคจรรอบดาวฤกษ์แม่และมีสภาพบรรยากาศที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบว่าก๊าซยักษ์เหล่านี้ก่อตัวและพัฒนาในสภาพแวดล้อมดาวฤกษ์ต่างๆได้อย่างไร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการก่อตัวของดาวเคราะห์และความหลากหลายของระบบดาวเคราะห์ทั่วทั้งจัก,กรวาลภารกิจในอนาคตของก๊าซยักษ์ใหญ่จะยังคงขยายขอบเขตของการสำรวจอวกาศและวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ต่อไปภารกิจที่นำเสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศลึกสนามแม่เหล็กและดวงจันทร์ของก๊าซยักษ์ในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการไขความลึกลับของโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ของเราในจักรวาลและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกระบบสุริยะชั้นนอกเป็นที่ตั้งของดวงจันทร์หลายดวงซึ่งหลายดวงถูกขังอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาดวงจันทร์เช่นยูโรปา้าหรือโคจรรอบดาวพฤหัสบดีและเอ็นเซลาดาสัสหรือโคจรรอบดาวเสาร์ได้ดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากมหาสมุทรใต้ผิวดิน ซึ่งอาจปิดบังสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตการทำความเข้าใจดวงจันทร์น้ำแข็งเหล่านี้และศักยภาพในการดำรงชีวิตนอกโลกเป็นจุดสนใจหลักของการสำรวจดาวเคราะห์ ยูโรป้าซึ่งเป็นหนึ่งในดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสเชื่อกันว่ามีมหาสมุทรทั่วโลกอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งของมนอมหาสมุทรใต้ผิวดินนี้ถูกกักเก็บของเหลวไว้โดยความร้อนจากกระแสน้ำที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสพื้นผิวที่เรียบและเป็นน้ำแข็งของยุโรปมีรอยแตกร้าวและรอยแตกร้าวบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสภาพแวดล้อมใต้ผิวดินแบบดนามิกภารกิจยูโรป้า คลิปเปอร์ที่กำลังจะมีขึ้นของนาซ่ามีเป้าหมายเพื่อศึกษาดวงจันทร์ที่น่าสนใจดวงนี้โดยละเอียดเพื่อค้นหาเบาะแสของการอยู่อาศัยได้ใต้น้ำแข็ง e n นเซลาดัสซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวเวสลสันก็มีเสน่ห์เช่นเดียวกันเนื่องจากมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่และมหาสมุทรใต้ผิวดินไอน้าและอนุภาคน้ำแข็งปะตุขึ้นจากรอยแตกในบริเวณขั้วโลกใต้ของเอนเซลาดัสบ่งชี้ว่ามีมหาสมุทรใต้ผิวดิน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับแกนกลางหินของดวงจันทร์การค้นพบโมเลกุลอินทรีที่ซับซ้อนในขนนเกล่านี้ช่วยเพิ่มศักยภาพทางชีววิทยาทางโหราศาสตร์ของเอนเซลาดัสซึ่งจุดประกายความสนใจในภารกิจในอนาคตเพื่อศึกษาความสามารถในการอยู่อาศัยของมัน การสำรวจดวงจันน้ำแข็งของระบบสุริยะชั้นนอกทำให้เกิดความท้าทายทางวิศวกรรมที่สำคัญการลงจอดบนดวงจันทเหล่านี้และเข้าถึงมหาสมุทรใต้ผิวดินต้องใช้ยานอาวกาศพิเศษที่ติดตั้งเครื่องมือขั้นสูงที่สามารถเจาะน้ำแข็งและศึกษาสภาพแวดล้อมที่ซ่อนอยู่ได้แนวคิดต่างๆเช่นเรดาร์เจาะน้ำแข็งโดนใต้น้ำและภารกิจส่งคืนตัวอย่าง กำลังได้รับการพิจารณาสำหรับการสำรวจโลกที่น่าสนใจเหล่านี้ในอนาคต นอกเหนือจากยูโรป้าและเอ็นเซลาดัสแล้วดวงจันทรน้ำแข็งอื่นๆเช่นแกนีมีดหรือดวงจันท์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสและไททนันหรือดวงจันทรที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์มอบโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แกนิมีดะมีมหาสมุทรใต้ผิวดินขั้นระหว่างชั้นน้ำแข็งในตอนนี้ไททันมีทะเลสาบและแม่น้ำที่มีไฮโดรคาร์บอนเหลวอยู่บนพื้นผิวที่เย็นยเยือก การศึกษาสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดวงจันทร์น้ำแข็งและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลก ขีดจำกัดของโรถดคือระยะห่างวิกฤตจ,จากดาวเคราะห์ที่เทฟากฟ้าเช่นดวงจันทร์หรือเศษซากซึ่งถูกฉีกออกจากกันด้วยแรงน้ำขึ้นน้ำลงขีดจำกัดนี้ถูกกำหนดโดยแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาแน่นของดาวเคราะห์เมื่อวัตถุโคจรใกล้ดาวเคราะห์และเข้าสู่ขีดจำกัดโรอดของมัน แรงขึ้นน้ำลงที่เกิดจากแรงน้มถ่วงของเดาวเคราะคราจะแรงกว่าแรงน้มถ่วงในตัวเองที่ยึดวัตถุไว้ด้วยกันทำให้มันสลายตัว ผลกระทบที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งของขีดจำกัดรสจสามารถสังเกตได้ในการก่อตัวและการดูแลรักษาวงแหวนดาวเคราะห์วงแหวนดาวเคราะห์ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจำนวนวนนับไม่ถ้วนตั้งแต่เม็ดฝุ่นไปจนถึงหินขนาดก้อนหินซึ่งโคจรรอบเส้นศูนย์สูตรของดาวเคราะห์โดยทั่วไปอนุภาคเหล่านี้ติดอยู่ภายในขีดจำกัดรสของโลก ซึ่งแรงน้ำขึ้นน้ำลงป้องกันไม่ให้พวกมันรวมตัวกันเป็นวัตถุข,ขนาดใหญ่เช่นดวงจันทร์ วงแหวนของดาวสาวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของขีดจำกัดของรอสนามโน้มถ่วงอันทรงพลังของดาวเคราะห์ส่งแรงขึ้นน้ำลงไปยังเศษซากที่โคจรอยู่ช่วยป้องกันการก่อ,กกอตัวของดวงจันทร์ขนาดใหญ่กว่าภายในระบบวงแหวนในทางกลับกันอนุภาคยังคงอยู่ในวงโคจรที่เสถียรเนื่องจากมีความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่งางแรงโน้มถ่วงการชน และการเปลี่ยนแปลงของวงคจรอื่นๆการทำความเข้าใจขีดจำกัดของโรธถ,ถือเป็นสิ่งสำคัญในการอธิบายโครงสร้างที่ซับซ้อนและวิวัฒนาการของระบบวงแหวนดาวเคราะห์ นอกเหนือจากวงแหวนดาวเคราะห์แล้วขีดจำกัดของโรดยังส่งผลต่อพลวะดักของดวงจันทร์ที่โคจรใกล้กับดาวเคราะห์แม่ด้วยดวงจันทร์ที่เคลื่อนตัวไปภายในขีดจำกัดโรดของโลกจะได้รับผลกระทบจากแรงน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งอาจนำไปสู่การแตกตัวและการก่อตัวของวงแหวนดาวเคราะห์หรือส่วนโค้งของวงแหวน เชื่อกันว่าปรกากฏการณ์นี้มีบทบาทในการวิวัฒนาการของระบบดวงจันทร์บางระบบภายในระบบสุริยะของเรา การศึกษาขีดจำกัดของโรถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทฟากฟ้ากับพลังน้ำขึ้นน้ำลงที่กระทำโดยดาวเคราะห์แม่ทำให้เกิดโครงสร้างของดวงจันทร์วงแหวนและดิเสเซซากที่สังเกตได้รอบรอบดาวเคราะห์ต่างๆด้วยการขาไขกลไกของขีดจำกัดของโรด นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกระบวนการที่ขับเคลื่อนพลวัตของระบบดาวเคราะห์ทั้งภายในระบบสุริยะของเราและนอกระบบได้ดีขึ้น